ชาวประมงพื้นบ้านรวมตัวรื้อถอนคอกหอยของกลุ่มทุนนะคะที่สร้างผิดกฎหมายในอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเนื่องจากส่งผลกระทบกีดขวางร่องน้ำและไม่มีพื้นที่ทำกินค่ะชาวประมงพื้นบ้านเข้ารื้อถอนเสาไม้ไผ่ของกลุ่มทุนที่ปักไว้เพื่อแสดงอาณาเขตคอกหอยในพื้นที่ปากคลองท่าทองหมู่ที่1ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยชาวประมงบอกว่าจำเป็นต้องรื้อถอนคอกหอยที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยผิดกฎหมายในอ่าวบ้านดอนด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากว่ากีดขวางร่องน้ำสำหรับการเดินเรือและการทำประมงเนื่องจากที่ผ่านมาได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ปัญหามานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าล่าสุดนั้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าจะได้ดำเนินการรื้อถอนแต่เรื่องก็เงียบหายไปเนื่องจากเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญประมงชายฝั่งระบุนะคะว่าการเข้าถึงทรัพยากรและความมั่นคงทางอาหารเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายชุมชนรอบอ่าวบ้านดอนกำลังได้รับผลกระทบทำให้หลายชุมชนได้พยายามลุกขึ้นมาปกป้องและจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองค่ะมันถูกทำลายด้วยเครื่องมือผิดกฎหมายการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการทำอะไรต่อมีอะไรในทะเลโดยที่คนในชุมชนเองทั้งรู้บ้างและไม่รู้บ้างแต่เขาก็พยายามจะมาเฝ้าระวังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแจ้งนะคะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูด้านนายทวีศักดิ์สุขรัตน์ผู้ประสานงานประชาคมสุราษฎร์ธานีระบุว่าหากภาครัฐไม่เร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างคอกหอยผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวบ้านดอนอาจทำให้ปัญหาบานปลายเกิดความรุนแรงขึ้นได้โดยเฉพาะในอ่าวบ้านดอนนะคะที่ขณะนี้หลายชุมชนมีความกดดันเนื่องจากแทบไม่มีพื้นที่ทำกินค่ะ